สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมตุ้ยมิวสิกครับผมนะวันนี้มามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมนะที่จะมาให้ความรู้ในส่วนหนึ่งก็คือให้ความรู้อีกในส่วนหนึ่งก็คือว่าเก็บเป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนางานของเราในต่อไปครับผมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากที่จะแจ้งกับทางทุกท่านนะครับผมนะคนทางบ้านที่ใช้กีตาร์กันอยู่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าระบบข้างในมันเป็นอย่างไรเพราะว่าในการที่เรามีกีตาร์เรามีกีตาร์เนี่ยครับผมนะเรามีกีตาร์หมายความว่าเราไม่เคยเราแทบจะไม่ได้เปิดดูข้างในมันเลยนะครับไม่ได้เปิดดูข้างในเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราอาจจะเปิดดูแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรกับตรงนั้นไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกับตรงนั้นเลยนะครับผมนะแต่เนื่องจากว่าของพี่ตุ๋ยเองเนี่ยครับผมนะเป็นช่างซ่อมด้วยนะครับเป็นช่างซ่อมด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ผลิตกีตาร์ด้วยนะครับผมนะผลิตกีตาร์ด้วยเอฟเฟคด้วยอย่างเงี้ยครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนำสิ่งต่างๆที่หลายๆอย่างเนี่ยเอามาพัฒนางานของเรานะสิ่งไหนสิ่งที่ดีๆนะครับผมนะของสิ่งที่ดีๆของจากต่างของที่เขาทำไว้แล้วนะครับผมนะเอามาพัฒนางานของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะเพราะว่าเรามองสมมติว่าเรามองเห็นจุดนึงซึ่งน่าจะแก้ไขได้มากกว่านั้นเราก็นำออกมาพัฒนางานของเรานะครับผมนะซึ่งจะเห็นได้จากหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมานะครับผมนะเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ทำไมถึงพัฒนาได้อยู่ตลอดทำไมถึงต้องมีตัวนั้นตัวนี้นะครับผมนะอันนั้นแหละคือส่วนหนึ่งในการพัฒนางานนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอมเมนต์จากลูกค้าคอมเมนต์จากคนใช้งานจริงเนี่ยจะทำให้เราสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมนะอ่ะถามว่าตัวนี้นะครับที่พี่ตุ๋ยจะมาเล่าฟังเนี่ยเข้าเรื่องเลยนะครับผมที่พี่ตุ๋ยจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันคืออะไรครับผมนะอันนี้นะครับนะเนื่องจากว่า3ตัวนี้เอามาเปลี่ยนเฟสนะครับเอามาเปลี่ยนเฟสแล้วมาปาดเฟสได้ที่พี่ตุ๋ยนะครับผมนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าอ๋อมันมีข้อแตกต่างอยู่ในหลายๆส่วนนะครับผมนะสิ่งที่จะอยากที่จะแจ้งให้กับทุกท่านนะครับผมนะข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับนี่อันนี้คือรูนะครับนี่คือร่องเลยนะ บางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็มาปกตินี่หลายๆแบรนด์มันก็มีจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับผมหลายๆแบรนด์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะมีเฉพาะบางแบรนด์เท่านั้นที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมนะอันนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้ก็อุดรูได้ดีนะครับผมนะอุดรูได้สนิทนะครับเนี่ยอุดรูได้สนิทนะครับอันนี้จะมีร่องอยู่นะครับอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ไม่มีนะครับผมนะจริงๆแล้วหลายแบรนด์เนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับนะเข้าใจว่าเป็นโครงสร้างของทางบริษัทที่เขาทำนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวพี่ตุ๋ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมนะก็คือว่าเจ้าเหล็กตัวเนี้ยนะมันมีผลกับการที่จะทำให้ในการปรับคอปรับคอนะนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้นะว่าเขาอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่ารูนี้คืออากาศมันจะเข้าไปข้างในนะอากาศมันเข้าไปข้างในแล้วมันจะไปโดนเหล็กทัสล็อตนะครับมันจะไปโดนเหล็กทัสล็อตนะเหล็กปรับคอของเรานะครับนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาว่าเหล็กขาดนะครับเหล็กขาดที่มันจะขาดในช่วงนี้แหละนะมันช่วงท้ายเนี่ยนะเหล็กขาดจะขาดในช่วงท้ายกับช่วงต้นคอนะครับผมนะฝากหลายๆท่านลองดูนะครับผมนะลองเอาเก็บคำที่ผมแนะนำตรงนี้ไปเนี่ยมันประมวลผลดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่พี่ตุ๋ยพูดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะเหล็กจะขาดเมื่อเวลาเราขันคอเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสนิมนะครับพวกนี้มันเป็นเหล็กเหนียวอยู่แล้วนะโอกาสขาดมันก็จะยากอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าที่มันปรับคอมันปรับไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสนิมนะครับมันเป็นสนิมนะเป็นเหตุผลที่ว่าหลายแบรนด์ที่มีสกังอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถึงจะอุดให้สนิทนะจำเป็นต้องอุดให้สนิทอย่างเงี้ยครับผมนะก็อุดให้สนิทนะครับนะเพราะว่า
เราป้องกันถึงเรื่องของอากาศที่เข้าไปนะครับนะเนี่ยสังเกตดูว่าตัวนี้เขาก็อุดจนสนิทแล้วนี่ก็พอนานไปก็แลกเกอร์มันก็แตกไปนะครับนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรนะฮะเป็นเพราะว่าน้องๆยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูข้างในเลยก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะเรามั่นใจในศักยภาพของแบรนด์นั้นๆนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อย่างพี่ตุ๋ยเนี่ยเป็นช่างซ่อมใช่ไหมครับนะเราก็จะมาแนะนำในสิ่งที่ความเป็นไปได้นะแล้วก็แก้ไขพยายามแก้ไขในจุดนั้นนะครับผมนะสังเกตได้ง่ายว่าหลังๆมานี้ในเจนใหม่ๆของแบรนด์นี้นะครับผมนะเขาเอามาทำใหม่นะครับเขาเอามาทำใหม่หลังจากที่ถูกคอมเพลนในหลายๆอย่างแล้วสำหรับมือกีตาร์ที่เอาไปใช้งานและช่างซ่อมที่ไปใช้งานจริงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนะนั่นแหละในส่วนที่ในส่วนที่เราเองเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยอ๋อเราหาจุดบกพร่องของแบรนด์ดังๆแล้วอ๋อเราก็นำมาปรับปรุงเพื่อมาแก้ไขในงานของเรานะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนทราบว่าหลายแบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์นะแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาเอานะครับเอาข้อจุดบกพร่องของแต่ละยี่ห้อมาปุ๊บแล้วเขาเอามาพัฒนางานของเขาเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมนะแต่ส่วนในแบรนด์ที่เขายังคงเอกลักษณ์ไว้ตามตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับนะครับเราแค่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าอ๋อนี่มันเป็นแบบนี้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะถ้าทำมาในช่วงแรกนะในช่วงแรกหลายๆปีแรกนี่ไม่น่าเป็นปัญหาไม่น่าสร้างปัญหาอะไรให้กับคนที่ใช้งานกีตาร์ครับผมนะแต่หลายๆปีผ่านไปนะครับนะช่างส่วนใหญ่จะรู้นะครับช่างส่วนใหญ่จะรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้มาพูดคุยกันถึงว่าไว้มันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือรูไม่แน่ใจเป็นรูอะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นรูอะไรอันนี้ของครู X นะเนี่ยตัวนี้ของครู X นะผมเนี่ยเดี๋ยวครู X จะไม่เข้าใจนะครับครู X ที่ปราจีนบุรีนะครับผมนะครับอันนี้คือมาจากพอเปิดออกมาก็เจอแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่เข้าใจว่ารูที่5เนี่ยมันคือรูอะไรอันนี้แจ้งเวกก่อนนะเดี๋ยวพอส่งไปปุ๊บแล้วคุณเอกบอกว่าเฮ้ยคุณตุ๋ยอันนี้มันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมนะครับนะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วในส่วนบางส่วนอันนี้บางอย่างเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนมีการอุดรูมาแล้วอะไรเงี้ยครับผมนะครับนะแต่จริงๆถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้มีอะไรผิดครับผมนะไม่มีอะไรผิดนะครับอยู่ที่ว่าประกอบออกมาแล้วมันโอเคไหมนะครับผมแล้วถ้ามันโอเคทุกอย่างโอเคเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนซื้อนะครับผมนะครับแต่นี้ในฐานะที่เป็นช่างก็เลยได้มีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ตรงนี้ก็อุดอีพ็อกซี่เลยนะครับอุดอีพ็อกซี่ไปเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยอุดอีพ็อกซี่ไปเลยนะครับถ้าคุณซื้อกีตาร์ใหม่มาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนะเทอีพ็อกซี่นะครับอุดลงไปเลยครับผมนะไม่ให้อากาศเข้าไปโดนของตัวเหล็กทัชสล็อตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเหล็กไม่สามารถปรับได้นะครับผมนะอันนี้ถูกจะเป็นไม้นะเนี่ยไม้ตอกเข้าไปนะตอกเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ได้อุดให้มันสนิทนะครับนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นกีตาร์หลังๆมาแล้วนะครับผมนะหรือไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะผลิตคนละที่ครับผมนะแต่ยังคงสไตล์เดิมอยู่นะครับนี่ครับนะครับผมนะก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับในการเล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังในเรื่องของคือให้ความรู้กันนะครับผมนะถ้าท่านใดฝากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันได้นะครับนะอย่ามองว่าผมเป็นคนสร้างกีตาร์เฮ้ยเอาแบรนด์ยี่ห้ออื่นมาปั๊บไม่ใช่นะครับผมอย่ามองแบบนั้นนะครับผมนะผมต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนิดนึงนะครับนะเรามาเล่าสู่กันฟังอันนี้คือการให้ความรู้ในเรื่องของงานสร้างกีตาร์นะสำหรับหลายๆท่านด้วยนะครับผมนะเราจะพัฒนาช่างไทยนะครับให้ไปไกลสู่ในระดับสากลได้อย่างไรนะครับผมนะเพราะบางทีช่างต่างจังหวัดอาจจะไม่สามารถที่จะ
ได้รับรู้ข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะเราส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ว่าอ้อตัวนี้เออเราน่าจะสร้างเพื่อที่จะปรับแบบนั้นแบบปรับแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมนะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับผมอยากที่จะซ่อมงานกีตาร์ครับผมนะแวะมาได้ครับผมหรือทักทายพี่ตุ๋ยได้ครับผม0869040022ครับผมนะอาจจะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมนะแวะมาครับผมนะอาจจะได้รับการคำแนะนำนะครับผมนะขอคำแนะนำก่อนที่จะแวะเข้ามาซ่อมนะครับผมนะก็สามารถที่จะทักได้นะครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมทุกท่านขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ